นิทานอีสปเรื่องปูกับงูโดยสำนักพิมพ์ MIS กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทรยศหักหลังใครแต่งูกับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ปูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟังและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจตัวของมันได้คายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่าถ้าเจ้ามีนิสัยที่ซื่อตรงเหมือนตอนที่นอนเหยียดยาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจบเช่นนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงย่อมไม่ตระหนักในความผิดแม้กระทั่งกำลังเผชิญอยู่กับความตายก็ตามบ๊ายบาย see you again tomorrow